สำหรับคนที่ต้องการซื้อขาย ID Game FC ออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับซื้อขาย ID Game by O Shop บริการเกี่ยวกับ FC ออนไลน์มากมายนะครับปั๊ม M โอน M 1นักเตะรับ PC ID M ล้วน ID พร้อมเล่นมีให้เลือกมากมายเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง2ลิงก์ได้เลยนะครับผมยังอยู่กันใน ID เดิมยังอยู่กันใน ID เรานะครับวันนี้เราจะมารีวิวเอเลฮันโดกรานาโช23NG+6นะครับผมตัวนี้เราตีบวก6ทั้งหมด6รอบนะครับจริงๆเราตั้งเป้าไว้แหละว่าจะตีบวก60รอบถ้าแตก10รอบก็จะตีแค่บวก5พอรีวิวบวก5พอแต่นี้ติดก็สวยสเตตสวยๆนะครับยืนปีก LW ได้122เนาะแต่ผมแผนนี้เอาเล่น LMRM ได้121นะครับส่วนหน้าตาเนี่ยใครที่ดูคลิปรีวิวปีไลฟ์แล้วก็จะเห็นนะครับว่ากานาโชเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนาะนั่นแหละครับเหมือนเดิมเท่ๆนะครับเท่ผมทองดาวรุ่งเนี่ยเท่จ้าต้องเทียบกับสเตตไหมไม่ต้องเทียบหรอมั้งเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวให้มันเทียบได้เนาะปีที่เทียบได้ก็มีแค่ปีไลฟ์นะครับซึ่งปีไลฟ์บวก8เราก็รีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบสปีดต้นเร็วๆนิดหน่อยแล้วก็คล่องๆนะครับมันไม่ได้เร็วมากก็ปีไลฟ์บวก8เอาอะไรมากเนาะส่วนกานาโชนะครับจะได้ทั้งทีมคัลเลอร์แล้วก็ฟีเจอร์บวกสปีดต้นแบบยับๆนะครับโอวิอาบวก3สปิต้นบวก3ยิงไกลบวก3คันซิลเวอร์บวก2แมนยูในเต็ดนะครับยืนตำแหน่งบวก3สปิต้นบวก3ขบวนบวก2ก็มาทำบวก2ทำให้สปิต้นกานาโชบวก11เลยนะครับ FP 22นะครับสูง180น้ำหนัก72กิโลรูปร่างผอมนะครับแต่เล่นในเกมผมไม่ค่อยรู้สึกว่าผอมเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าเป็นทรงมาตรฐานนะตามความรู้สึกนะครับทักษะครับมี4ดาวนะครับนิสัยที่มีอยู่เนี่ยจะมีฟินิชช็อตนะครับผมชอบเล่นลูกทักษะเลี้ยงบอลได้เร็วแล้วก็เลี้ยงบอล1ได้ดีนิสัยรับจากโค้ชเราจะเล่นเฟสอัพนะครับผมการครึงบอลแล้วพอครึงแล้ววิ่งอ่ะมันจะทำให้เร็วแล้วก็ลดสเตมินาด้วยนะครับส่วนเฟิร์สทัชก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็แทรกซึมนะครับผมเอามาวิ่งล้วนๆเลยความเร็ว127สปีดต้น134จบสกอร์121พลังการยิง120ยิงไกล118ยืนตำแหน่ง124นะครับวอลเล่110เตะลูกโทษ110ส่งสั้น116อ่านเกม115เปิดบอล118ส่งไกล107ครับฟรีคิก110ยิงโค้ง126เลี้ยงบอล126ควบคุมบอล122นะครับพองตัว128สมดุล126ปฏิกิริยา125นะครับอุ้ยมีเข้าปะทะเข้าสกัดด้วยนะครับอย่างละ80นิดๆนะครับผมหมุนบอล105แข็งเก่ง115ความอึด118ดุดัน119กระโดด113แล้วควบคุมอารมณ์อีก120ปีกล้วนๆ CF ได้ด้วยนะครับเอเลฮันโดกรานาโชส่วนราคาของกรานาโชนะครับสนนอยู่ที่โอ้โห 1.4 ล้านล้านนะครับสำหรับบวก6กรานาโชครับบวก5 6แสนล้านนะครับบวก1เท่าไหร่บวก1 80,000 นะครับผมโอ้โหเท่ากับว่าถ้าคุณอยากได้กานาโชบวก6คุณต้องใช้งบประมาณเกือบ 200,000 นะครับอันนี้คือตีแบบตีบวก6ประมาณ5รอบนะครับอันนี้คำนวณให้ตีบวก6ประมาณ5รอบไม่น่าจะได้แค่4รอบเพราะว่าซื้อบวก1 80,000 ไม่รู้จะพูดอะไรครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันครับไฮไลท์กานาโชบวก6ตัวนี้กานาโชลูกพ่อเอาลูกนึงมาก่อนที่เดียววันนี้เนี่ยพี่ชายใหญ่ที่ทุกพูดไปอะเนาะลืมไปละจำได้แค่แมนมีแมนยูนั่นแหละหอยลุ่นโอ้โหเปิดเฮียครับสวยพี่เราเร็วกว่าพี่เราเร็วกว่าท่องไว้ดีกานาโชโอ้โหเจอใครเข้ามาฮาวเนี่ยจังหวะนี้ถ้าเปิดเทพๆนะซานโชเจอใครเข้ามาฮาวปึ๊บนี่ไปไงล้มไปดิมึงอะฮะอ้าวเฮ้ยพอยุ่งขยับวะไปเอ้ยงงไหมงงไหมเจอกานาโช่ no. กานาโชวิ่งโอเคดูเดวิดไม่มีทางแดกเด็กแกลงจำไว้ไปกานาโชต่อทางกลางเลยพี่มุ่งครับ
ี่มุ่งนี่มุ่งเจอ3กูยิงนะครับตัวจริงสวยกันนะโชคเป็นกันนะโชคอ่ะมันชื่อซานโชคแล้วจังหวะนี้ครับกานาโชคปั่นโค้งโค้งเข้าสามเหลี่ยมครับลูกแรกมาแล้วครับกานาโชคมาแล้วโอ้ยนี่กูเล่นมากี่ชั่วโมงเนี่ยกูเริ่มสตรีมกี่โมงเนี่ยน้องจนถึงตอนเนี้ยกระดาโชกูหนึ่งลูกมาแล้วครับกระดาโชเอาให้พ่อหน่อยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่และเลกิวลอนครับผู้ไม่เคยเปิดบอลกาครับเป็นไงได้เปิดซ้ำมึงโดนกูแน่ดูนี่มึงโดนกูแน่เพราะว่ากูจะเปิดหม่งแบบเต็มข้อเลยเปิดหม่งแบบเต็มข้อเลยอีอะไรอะบูโน่มาแล้วกานาโชกานาชินดูครับความเร็วเข้าขวาปั่นบูมเบอร์เป็นไงครับแม่งดูเก่งขึ้นมาทันทีครับสายแล้วแม่ไวอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยมั่วฟุ่มเฟือยไหมฮะเด้งเข้าทางรัวๆเดี๋ยวไปเจอใครฮาคิมี่เราเร็วกว่าอยู่แล้วเราเร็วกว่าเชื่อเราเร็วกว่าฮึบ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 งงงงไปดิงงไปดิงงงงไปดิงงไปดิว้าหมดแต่เลี้ยงครับแล้วลิซันโดจ่ายไซก้อยมาให้กรานาโชเข้าขวาแล้วปั่นสี่ชิบหายสวยดีรอโอ้วิ่งไปเลยพี่วิ่งไปเลยหอยลูรอส่งอยู่มาแล้วมาแล้วเป็นไงครับกรานาโชกรานาชินพี่ยิงให้เองดูแล้วนะครับน้องโอ้โหทะลุทะลวงครับสวัสดีโดนวันนี้เติมอีกเปล่าไม่ได้เติมครับแล้วผมเชื่อใจในกรานาโชฟรีคิก110ขยับโกเต็ดกูก็นั่นแหละครับกรานาโชนะครับไฮไลท์มันก็มีเท่านั้นแหละครับผมมันก็มีแค่นั้นเลยครับถ้าเอารีวิวแบบสั้นๆแล้วจบก็คือเร็วนะมันเป็นเร็วที่ไม่ได้คล่องมากด้วยครับมันไม่ใช่สไตล์เนย์มาร์เลยมันเป็นสไตล์แบบคล้ายๆซอนว่ะผมว่านะเกือบเก้งก้างนะครับเกือบเก้งก้างเกือบมาตรฐานเน้นๆเร็วเน้นกระชากหนีหายแป๊บเดียวยิงปั่นถือว่าโค้งอหอยลุนแต่โคตรเบานะครับโอกาสเข้าแทบไม่มีนะครับผมต้องบอกเลยว่าโอกาสเข้าแทบไม่มีครับหนักมากนะครับคือเล่นแล้วบอกเลยว่าสนุกครับแต่แพ้นะครับเล่นแล้วสนุกแต่แพ้รัวๆปั้นยากเกินเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ชอบนักเตะแมนยูก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสมูทเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ